สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาสอนครับกับวกธีการทำบอร์ดแคสแบบง่ายๆนะครับผ่านโปรแกรมยูคัดนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ไม่ติดลายน้ำเลยนะจ๊ะดังนั้นไม่ต้องกังวลนะครับว่าบางโปรแกรมมันติดลายน้ำใช่ไหมครับอยากเอาลายน้ำออกลงซื้อแต่อันนี้พี่นันเป็นสายฟรีนะครับดังนั้นพี่ก็จะสอนอะไรที่ฟรีให้คนอื่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าในการทำบอร์ดแคสนะครับมีปัจจัย4อย่างนะครับต้องเข้าใจให้ดีครับปัจจัยอย่างแรกที่สำคัญที่สุดนะครับคือคอนเทนต์เนื้อหาที่คุณจะนําเสนอนะครับว่าเฮ้ยันนนเปือออหหาาาาททีี่่่่่สใจรรลง2ะคบ ที่หลายคนอาจจะลืมไปนะครับคือจังหวะจะโคนการใช้เสียงแล้วก็อารมณ์นะครับของการพูดนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะบางคนนะครับเขาคิดแค่เนื้อหาอย่างเดียวเขาคิดว่าออาจจะพอนะครับไม่ใช่นะครับมันจะต้องมีการพูดที่เป็นจะโคนที่ถูกต้องนะครับการแบ่งเว้นวรรคที่ถูกต้องให้การใช้ภาษาการใช้คำาเว้นี่สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมครับมันต้องมีการใช้คําที่ถูกต้องนะครับให้ถูกจังหวะจะโคนแล้วอย่างที่สามนะครับซึ่ง คนทำบอดแส์น่ะส่วนมากจะเน้นสองอย่างคือเนื้อหากับไม่ไม่ใช่นะครับไม่ก็ยังลองลงมานะครับไม่เป็นปัจจัยหลังจากคอนเทนต์การใช้ภาษาที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ความนุ่มนวลของภาษาแล้วก็ถึงจะต้องเป็นไม่นะครับซึ่งไม่นะครับก็สามารถอัดแบบปากเปล่าได้อะแต่ว่าถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราเพี้ยนบอกเลยนะครับว่าที่เราฟังบอดแสตเดังเนีในเพื่อนรู้เลยนะครับว่าใช้ไม่หลักพันเท่านั้นนะครับ บางคนอาจจะหลักหมื่นด้วยขอบอกนะครับเพราะว่าเสียงดีมากนะครับเสียงดีมากซึ่งถ้าเกิดเราอัดแบบธรรมดานะครับไม่ได้เสียงกันแน่นอนนะครับคุณก็ในเริ่มต้นนะครับคุณก็อาจจะใช้แบบสมาทท็อกเริ่มต้นได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครบอกว่าพี่อั้นผมอยากจะได้งบที่แบบอะไรไม่แพงมากมีไหมมีนะครับไอ้ไม่พวกนี้นะครับคุณไปดูตาม l a z a d a าหรือช h อป e e ได้นะครับมันขายประมาณ3 0 0กว่าบาทนะครับคุณก็ลงทุนซื้อไปนะครับคุณก็จะมีเสียงที่ดีกว่าการอัดสมาทท็อกนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีงบเยอะๆนะครับ หลักพันได้เลยนะจ๊ะเป็นหลักพันนะครับก็มีอย่างแต่สองพันขึ้นไปนะครับแต่ว่าส่วนมากที่เพี่นเห็น่ะแล้วก็ฟังกันโอ้พอลู้อะน่าจะเป็นพวกบูยติกแน่เลยประมาณเจ0ดพันนะครับหรือก็ s m 7 b บนะครับไปตัวนั้นก็ตัวละอุกดหมื่นเยอะๆนะครับก็ฟังแล้วคุณภาพเสียงดีเรารู้เลยว่าแพงกว่าห้าพันแน่ๆนะครับใหม่พวกนั้นเรารู้นะถ้าเกิดเราเป็นคนเล่นและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือภาพนะครับก็มันมีปัจจัย4ี่อย่างครับก็แต่ว่าที่เราเห็นก็คือภาพนะครับกับเสียง แต่ว่าไม่ใช่ภาพกับเสียงภาพกับเสียงอ่ะต้องมีเนื้อหาแล้วก็การใช้ภาษาที่ถูกต้องนะครับสี่อย่างโอเคครับ่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเรามาเริ่มต้นการทํากันเลยครับผมโอเคครับทุกคนเราเริ่มต้นการทํากันเลยนะครับดังแรกก็ไปดาวน์โหลดแอป YouCut นะครับมาจากที่เพจโซนครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จนี่คือว่าเปิดจิ้มี่ครับว่าเปิดครับโอเคครับจากนั้นจิ้มเข้องไหยบวกข้างล่างนะจ๊ะเห็นไหมครับมื่อคิดว่า New Project จิ้มีป New Project ครับโอเคครับคราวนี้ก็จะเห็นนะครับว่ามีวิดีโอกับรูปภาพเราจิ้มที่รรูปภาพคับ จิ้มที่เขารูปภาพคระันี้เลือกรูปภาพที่เราต้องการนะครับสมมติพี่เลือกรูปนี้นะครับปุ๊บจิ้มไปอะก็จิ้มถูกต่อมานะครับโอเคครับคราวนี้ก็จิ้มที่รูปภาพข้างล่างนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นความยาวที่0.04วินาทีนะครับก็คือระยะเวลานะครับใครจะมีใครทําบอดแคส0.04นาทีไม่มีครับเราคุยนานกว่านั้นนะครับแล้วก็เราจิ้มรูปภาพอีกทีครับข้างล่างครับทริบนะครับ่างนั้นก็ลากเข้าไปครับลากมานะครับใช้นิ้วโป้งหรือ เป็นหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีสี่นาทีห้านาทีก็แล้วแต่คุณจะพูดนะครับว่าคุณจะพูดนานเท่าไหร่นะครับก็ตามล้วเวลาที่คุณต้องการเลยหรือใครนะครับบอกว่าพี่อั้นผมพูดแค่สามนาทีอ่ะเผมมันเผลอลากเกินอ่ยอ่ะทัางนั้นคุณทําไงครับคุณก็กิ้มนะครับกลับไปที่ลูกศรนะครับปุ๊บนะครับคราวนี้คุณก็ถอยหลังกลับมาครับอ่ะนเนี่ยเห็นไหมครับถอยกลับมาได้ปุ๊บนะครับเห็นไหมครับลากถอยกลับมาปุ๊บนะครับแต่การถอยมันจะช้ากว่าการเดินน้านะครับ เห็นไหมครับนี่ค่อยๆถอยเนี่ยปุ๊บเห็นไหมครับอ่าตืดนาตืดอ,อ่ะสามนาทีใช่ไหมอันนี้4นาทีนะครับอ่ถอยลงมาถอยลงมาถอยลงมาปุ๊บมันจะช้านิดน,นึงครับแต่ว่าถ้าเกิดลากไปข้างหน้ามันจะเร็วมากอ่าเห็นไหมครับตึ๊บตึบตึบโอเคสามนาทียี่บห้านาทีโอเคสามนาทีโอเคครับเห็นไหมครับน,นี่ก็สามนาทีแล้วจากนั้นนะครับเราจะเอาเสียงเข้าไปยังไงโอเคคราวนี้มาดูนะครับเราก็เอาเสียงเข้าไปยใงนะครับเราจิ้มลูกสัง ปุบนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ครับกับคําว่าบันทึกเห็นไหมครับถ้าเกิดเราอยู่ตรงเนี้ยมันจะมีข้อตัดขอบนะครับเราเลื่อนไปฝั่งขวาครับคำว่าบันทึกจิ้มไปที่คำว่าบันทึกครับเห็นไหมครับว่าการบันทึกเนี่ยมันจะเริ่มตําแหน่งที่เราต้องการนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะไปอยู่ในตําแหน่งตรงนี้นะครับงั้นเราก็เลื่อนกลับมาครับไปอยู่ตําแหน่งบนสุดนะครับถ้าเกิดเราต้องการเลือกที่นาทีแรกนะครับตั้งแต่วินาทีแรกหรือวถ้าเกิดคุณอยากจะให้คนเนี่ยครับเขาดูภาพไปแล้วยี่สิบวินะครับ อ่ะคุณก็เลื่อนไปนาทีที่แบบ20วีล้ะอัดก็ได้นะครับไปหาตำแหน่งที่ต้องการในการอัดก็ได้นะครับผมโอเคครับจากนั้นนะครับก็กดปุ่มบันทึกเข้าไปนะครับเห็นไหมครับบันทึกเข้าไปอ่ะแล้วกดปุ่มบันทึกมันก็จะบันทึกนะครับเพียงเดียวตอนนี้พี่อันใช้วิธีการซ้อนแอปไปเฉยๆนะครับดังนั้นเนี่ยคุณก็สามารถนะครับบันทึกกดบันทึกไปได้นะครับเมื่อบันทึกเสร็จเนี่ยเสียงเสร็จเนี่ยมาขึ้นกับว่าบันทึกอีกทีคุณก็บันทึกอีกทีนะครับก็จบนะครับกับวิธีการทำบอร์ด ที่พี่อันพูดตั้แตต้นคลิปปัจจัย4อย่างนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำนะครับโอเคครับเราจบคลิปนี้แต่เพียเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไคร้แล้วก็แชร์ด้วยนะ